สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ในประเด็นเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทปที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันว่าห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องชำระภาษีหรือต้องเสียภาษีหรือไม่เราได้คำตอบกันไปแล้วนะครับว่าคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดเนี่ยรวมอยู่ใน อสังหาที่จะต้องดำเนินการชำระภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับในประเด็นวันนี้นะครับเรายังมาต่อกันในเรื่องของว่าถ้าเราลืมจ่ายแน่นอนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีการประเมินในมูลค่าของทรัพย์สินที่เรามีไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถ้าเราไม่ได้ชำระนะครับเราจะมีเบี้ยปรับเท่าไหร่นะครับในส่วนของเบี้ยปรับเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่อยากที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับฟังทุกท่านนะครับเพราะว่าเบี้ยปรับนั้นเนี่ยในประมวลกฎหมายนะครับได้กำหนดไว้ว่าในกรณีถ้าผู้เสียภาษีไม่ได้ชำระภาษีในระยะเวลาที่กำหนดนะครับจะต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ40ของจำนวนภาษีค้างชำระครับดังนั้นเนี่ยร้อยละ40เนี่ยเป็นมูลค่าที่เรียกว่ามีจำนวนมากพอสมควรเลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีการออกหนังสือแจ้งเตือนให้มาชำระภาษีนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าท่านเนี่ยได้รับหนังสือแจ้งเตือนสมมุติว่าท่านได้รับหนังสือแจ้งเตือนวันที่27พฤษภาคมหนังสือแจ้งเตือนนั้นเนี่ยอาจจะเดินทางภายในระยะเวลาที่ยาวพอสมควรแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับแต่ว่าท่านไปชำระก่อนเมื่อท่านไปชำระก่อนเนี่ยก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีการชำระภาษีเนี่ยเกินระยะเวลาที่กำหนดอยู่ดีแต่ให้เสียเบี้ยปรับเพียงแค่ร้อยละ10ของจำนวนภาษีค้างชำระนะครับดังนั้นก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่สำคัญที่เราจะต้องเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจในเรื่องของเบี้ยปรับด้วยครับ